แฟนคลับฟินเวอร์ค่ะเมื่อเฮียซีพรึกนะคะจัดทริปเป็นหนักหลักแสนพาคู่จิ้นนุนิวชวรินทร์เที่ยวเชียงรายค่ะทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้เลยซึ่งนุนิวเผยว่าประทับใจทริปนี้มากๆเลยค่ะเฮียดูแลเป็นอย่างดีพาไปไหว้คุณพ่อคุณแม่เจอครอบครัวของเฮียด้วยด้านซีค่ะถึงกับอมยิ้มเมื่อถูกถามว่าแนะนำนิวในฐานะอะไรกันดีมากๆเลยครับดีแบบว่าดีทั้ง4วันเลยทั้งแบบไปเที่ยวไปพักที่รีสอร์ทและที่รีสอร์ทก็แบบสวยมากๆครับแล้วก็แพงมากๆด้วยคุณไปบอกเขาอีกแล้วไม่แพงอะไรแพงมากแล้วก็เฮียก็พาไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ด้วยพูดอย่างไหว้คุณพ่อแม่ด้วยพาไปเจอครอบครัวตอนที่ลงจากรถเกรงจำได้ว่าเกรงมากครับเพราะว่าไม่เคยเจอคุณพ่อคุณแม่เฮียไม่เคยเจอคนในครอบครัวเฮียมาก่อนเลยแต่พอได้ลองคุยครับก็โอ้ยทุกคนแบบน่ารักมากใจดีมากๆเลยปกติพ่อแม่พูดน้อยแต่แบบครั้งนี้แบบเอาแขกมาบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็คุยเยอะแล้วก็เป็นห่วงแบบเป็นใหญ่เลยถามทุกใครถามเนี่ยมากกว่าทุกครั้งที่แบบพาคนอื่นไปอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอื่นก็เคยไปแล้วในดูมันดีน้องจากที่บ้านว่ายังไงก็เป็นน้องที่น่ารักแล้วก็บอกว่าเป็นน้องที่น่ารักก็ฝากด้วยครับก็เรียกหนูนิวครับหนูนิวน่ารักมากเลยครับไปเดทที่เชียงแสนครับผมไปโฟร์ซีซั่นครับก็เป็นสถานที่ที่เราอยากไปมานานแล้วใช่รู้สึกว่ามันเราอยากดื่มด่ำธรรมชาติแล้วทางรีสอร์ทเองมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแคมปิ้งแบบแคมปิ้งบนดอยคำนวณในแพ็กเกจอ่ะเรารู้สึกว่าราคามันคุ้มกิจกรรมที่เขาจัดให้หรือว่ามีกิจกรรมอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆตัวเราแบบแฮปปี้อยู่แล้วแล้วก็อยากให้หนูนี่แบบแฮปปี้ด้วยเอนจอยความสุขด้วยอย่างช้างเชิงที่ไปขี่นี่คืออยู่ในแพ็กเกจด้วยครับช้างอยู่ในแพ็กเกจครับผมอยู่ครับแต่ไม่ได้ขี่นะครับแค่ใช่ครับให้อาหารแล้วก็ไปดูน้องเล่นน้ำจริงๆประทับใจทั้งทริปเลยครับทั้งแบบที่เนี่ยขับรถเองขับรถพาผมไปแบบทั่วไปเที่ยวตามจุดต่างๆของเชียงรายพาไปหาครอบครัวครับแล้วก็มีอย่างนึงก็ผมไม่เคยนวดมาก่อนครับแล้วเฮียก็พาผมไปนวดครับที่รีสอร์ทนั่นแหละก็เป็นการนวดครั้งแรกของผมก็ได้นวดกับเฮียครับพ่อบุญทุ่มเลยแสนพ่อบุญทุ่มไหมพี่เอามาจากไหนแล้วเนี่ยมีสองมันไม่ถ้าทริปจริงๆไม่ถึงครับแต่เราแค่ชอบหมอนชอบหมอนที่นอนรีสอร์ทครับแล้วผมก็ซื้อมาเลย3ใบนอกจากนี้ค่ะหนุ่มซียังได้เคลียร์ประเด็นแฮชแท็กดราม่าที่ถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งค่ะโดยเจ้าตัวเผยว่าผมได้ขอโทษไปแล้วหลังจากนี้จะระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะเราได้เทคแอคชั่นไปแล้วเมื่อก่อนแล้วนี่ 2-3 ปีนะครับผมรู้สึกไงก็จริงๆเราก็รู้สึกผิดอยู่แล้วในสิ่งที่กระทำไปแล้วก็เรารู้สึกว่าคนมันก็มีสิ่งที่ผิดพลาดกันได้อยู่ที่คนๆนั้นจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นและเป็นคนที่ดีขึ้นไหมแล้วเราก็จะระวังเรื่องคอนเทนต์อะไรมากขึ้นหรือการปฏิบัติตัวในสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจแต่ถามว่าตอนนั้นเราขอโทษแล้วตอนนี้เราก็ยังขอโทษได้อีกครับถ้าทุกคนยังรู้สึกเราก็อยากจะพูดตรงๆว่านะตอนนั้นเราแบบเป็นเด็กอยู่อะมันผ่านอะไรมาหลายอย่างแล้วก็คิดได้อะไรเงี้ยส่วนตัวในดุมดีก็คุยเคลียร์เข้าใจกันแล้วก็อยากให้แบบทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่ทำไปก็ไม่ได้ตั้งใจแบบ 100% ขนาดนั้นมันทอนไหมมันก็มีบ้างเป็นปกติอยู่แล้วครับผมไม่งั้นเราไม่ออกมาพูดอีกครั้งนึงหรอกใช่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจก็กอดครับไหนๆอ่ะทำไงอ่ะไหนๆทำไงอ่ะโอ้ตอนนี้เหรอก่อนให้กำลังใจเขาครับกอดแต่ว่าก่อนนานกว่านี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเราที่ Entertainment Day นะฮะผ่านช่อง True Insight ครับนอกจากนี้นะฮะเราก็จะมีช่องทาง YouTube ด้วยก็มีวิดีโอต่างๆอีกมากมายให้ได้อัปเดตกันที่ True Insight ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดกันครับ